ายแล้วครับกับน้องบิ๊กนะฮะณภัทรตั้งสง่าครับผมพุ่มกับฝันตัวนี้เมื่อกี้บอกอยากจะกำกับทั้งฝันของตัวเองและฝันของคนอื่นไปคนเดียวไปได้เร็วไปเป็นกลุ่มไปได้ไกลคำนี้มันยังโดนใจอยู่ครับผมความจริงบิ๊กนี่เขามีหลายๆอย่างที่คว้ามันไว้อยากจะทำมันอีกหลายอย่างตอนนี้เนี่ยหนังทำแล้วโฆษณาทำแล้วใช่ไหมฮะมีคนมาจ้างก็มีครับผมนะฮะอยากทำอะไรต่อสิ่งที่เราจะต่อยอดต่อไปนี่ผมไม่อยากจะทำแค่หนังตัวผมเองผมมองว่าคนเราเนี่ยมีความฝันได้มากกว่าหนึ่งอย่างเราไม่จำเป็นต้องโฟกัสความฝันแค่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างผมเคยอยากเป็นนักเขียนมาก่อนแล้ววันหนึ่งผมผันตัวมาทำหนังเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเป็นนักเขียนแต่ว่าผมก็จะมีความฝันอย่างอื่นที่จะไปเปลี่ยนชีวิตคนฉะนั้นผมก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นนักพูดเป็นนักพูดเป็นนักเขียนเป็นนักเล่าเรื่องนี่มันเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆอย่างนะใช่ครับมันเหมือนกับว่าเราเลือกได้หลายอย่างมากเลยทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีเวมากมายในอนาคตเราแน่นอนว่าคงต้องอยากทำหนังใหญ่ไปฉายแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นจะไปออสการ์ได้ไงใช่ไหมตอนนี้ก็กำลังเขียนบทหนังยาวอยู่แต่ว่าผมไม่รีบเพราะว่าผมมองว่าเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยมันก็จะทำของมันคือตอนนี้เราก็เตรียมอาจจะเป็นหนังใหญ่ที่เราทำเองก่อนกับหนังใหญ่ที่ทำกับสตูดิโอก็คุยไว้อยู่ครับแต่ว่าจะออกมาเมื่อไหร่นั้นก็อยู่ที่โอกาสของเราจังหวะของเราเรื่องของความสำเร็จเป็นสิ่งที่เรารอได้แต่จังหวะโอกาสเป้าหมายเนี่ยอย่ารอถ้ามันมีเนี่ยรีบทำเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำเนี่ยอาจจะไม่ได้สิ่งที่ผมคิดว่าผมพยายามจะทำอยู่ก็คือเราต้องโฟกัสสิ่งที่เราอยากจะทำที่สุดณเวลานั้นว่าเราอยากจะทำอะไรและถึงเวลาเนี่ยพอเวลาสิ่งนั้นมันบรรลุแล้วสำเร็จแล้วเราก็สามารถข้ามไปทำสิ่งอื่นได้ซึ่งชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะมีหลายอย่างความต้องการของมนุษย์มันมีแบบไม่สิ้นสุดอยู่ดีครับ มันทำให้เราพอเราได้หนึ่งเราก็อยากได้สองอยากได้สามเราอยากจะได้นู่นอยากได้นี่ขวายคว้านู่นขวายคว้านี่แต่สุดท้ายเนี่ยผมมองว่าเป้าหมายของเราอ่ะท้ายที่สุดคือเรามีชีวิตเพื่ออะไรชีวิตของเรามีเพื่อความสุข และความสุขมันจะเกิดจากไหนมันเกิดจากการที่เรารักและภูมิใจในตัวเองจากการที่เราให้คนที่เรารักเนี่ยมารักเราและที่สำคัญคือเราเนี่ยสามารถทำตัวให้คนอื่นรักเราด้วยการที่ว่าเราเป็นประโยชน์ต่อโลกนี้เรามีลมหายใจเพื่อคนอื่นครับผมวันนี้ถือว่าได้อะไรดีๆจากน้องคนนี้เยอะมากๆเลยนะฮะขอบคุณน้องบิ๊กณภัทรตั้งสง่ามากนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นด้วยครับสำหรับแรงบันดาลใจดีๆทุกสัปดาห์เลยนะครับรวมถึงมอกรุงเทพครับที่ให้เรามานั่งถ่ายทำกันอยู่ตรงนี้นะฮะติดตามแขกรับเชิญท่านต่อไปในรายการสิงห์ไอดอลได้พร้อมกับผมโจ๊กนะฮะที่ช่อง DTC Dude Travel ครับวันนี้พวกเราสองคนลากันก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคติสิงห์ไอดอลวันนี้สอนให้รู้ว่าความฝันกำกับได้เพราะชีวิตเป็นของเรา สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นWhip it out, show me.